ภูมิไอเดียสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต AJ Mobile Phone พระเอกตัวจริงน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐานโลกจากปตท.อะไรคะเหงื่อแตกใช่ร้อนร้อนอ่ะร้อนมากเลยนี่ดีแล้วเนี่ยมีของเตรียมมาเลยเนี่ยนี่อย่างไงไม่ไหวแล้วต้องอย่างงี้ไอ้เนี่ยอะไรเย็นขึ้นเนี่ยพี่โอ้ยก็ยังไม่ช่วยจริงๆคือเรียกมอเตอร์ไซค์วินมาจากที่บ้านแล้วอ่ะแล้วก็มาตากแดดแดดก็เกียร์มันร้อนมากเลยมันไม่ไหวแล้วล่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรมันไม่ไหวแล้วปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติพอค่ะพอเห็นบอกมีอะไรทำเป็น VTR อะไรมาเลยใช่ไหมกลัวไม่เชื่อใช่ไหมกลัวไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมไม่เชื่อนี่ไปชมไหนอะ VTR กันเลยครับทำยังไงดีล่ะเนี่ยอากาศเจ้ากรรมก็ไม่เป็นใจต่อการขับขี่เอาซะเลยแดดก็ร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงสักขนาดนี้โอ้ยนี่มันกรุงเทพหรือทะเลทรายซาฮารากันล่ะเนี่ยจะแก้ยังไงก็ไม่หายเอาน้ำแข็งมาโปะหัวเดี๋ยวก็ละลายเป็นหวัดหรือจะขับไปพัดไปโอ้ยอันตรายใครพอจะมีทางแก้ให้เขาบ้างล่ะคะเนี่ยโอ้โหเห็นเป็นไงล่ะแล้ววันนี้เรามีนะคะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปว่าแหมขับรถจักรยานยนต์ไปแล้วจะร้อนครับเพราะเชื่อหรือไม่เรามีห้องติดแอร์มีรถติดแอร์ล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีหมวกกันน็อคติดแอร์กันน็อกติดแอร์จะไปติดได้ไงมันอยู่ในหัวเราเนี่ยติดไปแล้วติดไปแล้วเลยโอ้โหนี่หรอบอกมันติดไปแล้วถืออยู่เนี่ยหรอครับผมก็คือความร้อนฝั่งด้านร้อนนี่ก็คือจะมาใช้ความร้อนมาพัดที่ฮีทซิงค์ครับแล้วเราก็ดูดความร้อนออกไปเราระบายความร้อนได้มากเท่าไหร่ความเย็นก็จะเย็นมากขึ้นเท่านั้นส่วนฝั่งด้านข้างในนี่นะครับข้างในปึ๊บจะเป็นแผ่นความเย็นเราใช้แผ่นอลูมิเนียมบางประมาณ 0.5 มิลกว้างประมาณ75x75เป็นตัวแผ่รังสีความเย็นอีกทีนึงก็คือจะเย็นไปทั้งใช่ครับแล้วตัวแผ่รังสีนี้เราจะใช้ฟอยล์เป็นตัวแผ่อีกทีอ๋อค่ะแล้วมันใช้พลังงานอะไรเห็นมีสายสื่อพลังงานก็คือเราใช้พลังงาน2โวลต์กับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ได้เลยก็เสียบกับรถเหมือนชาร์จโทรศัพท์ใช่ครับนี่ปิดก่อนนะครับสวิตช์นี่ต่อแบตเตอรี่นะครับพลังงานเขาแล้วพอเปิดปุ๊บไฟสีเขียวนี่จะสว่างขึ้นมานี่พัดลมก็จะทำงานทันทีมันจะเริ่มเย็นจากตรงสี่เหลี่ยมช่วงกลางแล้วค่อยแผ่ออกไปข้างใช่เย็นยังความรู้สึกมันแบบมันมีห้องนึงเป็นแบบว่าเป็นห้องแอร์เปิดแอร์เย็นไว้อ่ะมันเป็นห้องแล้วเราก็โผล่แต่หัวก็รู้สึกอย่างนี้ครับพอจะมุ่งเข้าไปมองอีกมุมนึงก็คือเย็นแต่หัวน่ากลัวเหมือนกันนะแหมมันสามารถเชื่อมต่อไปในแจ็คเก็ตได้ไหมสมมติว่าเป็นแจ็คเก็ตหนังติดนะเพราะว่าไม่งั้นความรู้สึกคนไม่สบายได้นะหัวเย็นตัวร้อนกลางแดดจะป่วยได้หรือว่าบางทีมันถ้าเย็นจัดเกินไปก็ทำอันตรายได้เหมือนกันส่วนที่นี่ประสิทธิภาพสมมติว่าการป้องกันกะโหลกศีรษะหรือว่าหมวกกันน็อกเดิมนี่มันเหมือนเดิมมันป้องกันได้เหมือนเดิมอ๋อพวกนี้เพราะว่าเราตัดแค่บางส่วนออกไปค่าสเตตจะไม่หายมากครับก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับปลอดภัยเหมือนเดิมครับนะคะแล้วก็ติดแอร์ด้วยนะคะนี่คือแล้วแรงบันดาลใจคืออะไรครับร้อนหัวหรือว่าแบบขับรถไปแล้วร้อนมากเลยไม่ก็คือมันเองแว้นมาก่อนเลยก็คือคิดให้มันสอดคล้องกับภาวะโลกร้อนนะครับพวกขับขี่รถจักรยานยนต์คือมันร้อนมันอกมันเครียดก็คือจะลดพวกนี้ลงไปเรียกใช่ครับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมเรื่องความสะดวกสบายที่นั้นส่งเสริมความปลอดภัยเพราะว่าต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเวลาขี่รถจักรยานยนต์ถ้ามีหมวกกันน็อกเก๋ๆเย็นๆแบบนี้ใครๆก็อยากใส่หมวกกันน็อกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะตบมือให้น้องๆหน่อยค่ะเชิญนะคะดูคลิปจนจบรถจบเครื่องกลหรือไฟฟ้าเครื่องกลครับขอแก้คำศัพท์นิดหนึ่งนะพลังงานความเย็นไม่มีนะพลังงานในโลกนี้เนี่ยความร้อนแสงเสียงไฟฟ้าเคมีอะตอมรังสีกลความเย็นคือความร้อนน้อยอันที่สองเนี่ยการที่บอกว่าเจาะหมวกเนี่ยแล้วมันสเตรทมันไม่หนายไม่นะสเตรทคือ F ส่วน A แรงต่อพื้นที่หายแต่ผมบอกว่าหายไม่ได้แต่ศัพท์ผิดคุณต้องพูดถึง strength คือความแข็งแรงไม่ได้แข็งแรงมากสเตรทคือความเค้นที่กดไปตื่นเต้นเลยมันเลยลนไม่หมดไม่ได้นี่สำคัญมากถ้าไม่เชื่องกลผมจะไม่เสียเรื่องตรงนี้แต่เราเป็นเครื่องกลแล้วต้องตอบถูกครับสุดท้ายที่บอกว่าเนี่ยเปลี่ยนจากสเตรทเป็นสเตรงไม่เสียมาก
อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าการที่หมวกกันน็อกเป็นรูปทรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภาษาทางเครื่องกลเราเรียกว่า hoop stress เห็นป่ะไอ้ฝาเนี่ยเนี่ยถ้าผมทำเป็นชิ้นๆเนี่ยไม่แข็งแรงใช่ครับแต่ผมทำเป็นรูปทรงซิลินเดอร์หรือทรงกลมเนี่ยความแข็งแรงมหาศาลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็น 10-20 เท่านี่คือ hoop stress คุณไปเจาะมันใช่ไหมสเตรนท์หายไปมหาศาลนะงั้นต้องเช็คให้ดีย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เชื่องกลผมไม่ซีเรียสแต่เนื่องจากคุณเป็นเครื่องกลเครื่องกลจะเป็นวิชาหากินพวกเราใช่นะพูดผิดไม่ได้คอนเซ็ปต์ผิดไม่ได้นะนะคะพี่ดุ๊กค่ะครับผมชอบไอเดียวิธีคิดการแก้ปัญหาครับแต่ผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็ยังสามารถไปได้อีกสเต็ปนึงคืออย่างที่บอกอะอย่างที่เมื่อกี้ถามมาว่าเฮ้ยแค่หัวเองเดียวเย็นผมว่าบางทีเราก็ต้องนึกได้เหมือนกันนะว่ามันอาจจะทำให้เราป่วยได้ถ้าเราไปอยู่กลางแดดร้อนๆนะครับก็อยากให้เอาไปคิดต่อนิดนึงว่าถ้าอย่างนั้นเป็นชุดหมีไปเลยหรืออะไรสวมไปเย็นทั้งตัวเลยนะคะเย็นทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าตรงนี้ก็ถือว่าสำหรับผมผมก็เซอร์ไพรส์นะคุณคิดได้เจ๋งทำแบบนี้เนี่ยชอบไอเดียเลยเพราะว่าอย่างที่น้องเขาพูดคำนึงก็บอกว่าอากาศร้อนๆเนี่ยมันทีอยู่บนถนนมันถึงจะเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่มันก็เครียดได้เหมือนกันนะคะมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ว่ารถติดไม่ได้ติดได้เหมือนกันแล้วทำให้เครียดได้เหมือนกันเพราะมีหมวกใส่แล้วมันเย็นเนี่ยนะมันอาจจะสบายขึ้นนะคะไม่เครียดขึ้นด้วยนะคะช่วยได้ด้วยและอย่างชอบพลังงานก็ไม่ต้องไปเสียบไฟบ้านไฟอะไรก็แบบจากรถเนี่ยแบตเตอรี่จากรถด้วยเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะตอนนี้ครับว่าคณะกูรวงเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อครับยังไม่เป็นเอกฉันท์ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเรามีนะคะเงินทุนต่อยอดไอเดียให้ไป 5,000 บาทครับช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเรามีงานที่งานอะไรคะรวมพลคนนักออกแบบหัวใจสีเขียวหัวใจสีเขียวค่ะในการแข่งขันโครงการออกแบบของตกแต่งบ้านจากภาชนะไบโอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันค่ะสมรภูมิไอดี